เยาว์สู่ทางทางเท้าบอบบางต้องเดินทางไกลบ่าน้อยๆแบกหนักเกินไหวน้ำใสๆไหลจากดวงตาในดวงใจที่ปวดร้าวมีดวงดาวทรนงเหนื่อยอ่อนล้าศรัทธายังคงดำรงแสงแห่งความดีงามเจ็บปวดเพียงไหนขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอสวัสดีค่ะคนเก่งหัวใจแกร่งในวันนี้อายุเพียงแค่13ปีแต่ต้องพบกับอุปสรรคมากมายในชีวิตพ่อติดคุกโดยไม่มีกำหนดแม่ต้องดิ้นรนทุกวิถีทางในการเลี้ยงดูลูกๆอีก3คนพื้นดินแถวบ้านไม่สามารถจะปลูกข้าวได้แม่ต้องปลูกพริกเพื่อเอาไปแลกข้าวที่จังหวัดอื่นตัวเธอเองนั้นต้องจากบ้านไปไกลเพื่อเรียนหนังสือและเป็นการแบ่งเบาภาระของแม่และนี่คือเรื่องราวของคนเก่งหัวใจแกร่งในวันนี้พัทรวดีเมฆชุ่มที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะอยากแบ่งเบาภาระให้พ่อแม่ค่ะถึงแม่หนูจะทำได้ไม่เท่าผู้ใหญ่แต่หนูก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่หนูทำได้ค่ะชั่วโมงของการทำงานเริ่มต้นขึ้นเมื่อใกล้รุ่งในฐานะนักเรียนที่บ้านอยู่ไกลกิ๊กจึงมาพักอยู่ที่นี่นานๆครั้งจึงจะได้กลับไปเยี่ยมบ้านอยู่ที่โรงเรียนต้องช่วยทำงานหลายอย่างนี่ลุงคิดว่าเขียนอะไรมาช่วยป้าขมูลนะคะต้องรีบค่ะถ้าเกิดวันไหนตื่นสายนี่ไม่ได้ต้องตื่นเช้าๆค่ะในช่วงเช้ามืดและพักเที่ยงของทุกวันกิ๊กจะต้องมาช่วยงานที่โรงอาหารทั้งจัดเก็บเช็ดล้างทำความสะอาดที่ร้านข้าวแกงของป้าขมูลเนื้อมันนะลูกเต็มเนื้อมันก็เขาไม่ได้ทานข้าวมื้อกลางวันงั้นเดี๋ยวครูไปฝากแม่ค้าแล้วเธอไปช่วยแม่ค้าทำอะไรก็ได้ล้างจานก็ได้ยกจานก็ได้แลกข้าวไปได้ไหมไปทำได้ไหมแล้วเขาก็บอกเขาไม่มีเสื้อผ้าเขาเลยจานก็เลยไปหาเสื้อผ้ามาก็เลยมาฝากบอกให้กินสามมื้อบางทีของอะไรแบบผักอะไรเหลือป้าหนูจะไปทำห่อไหมค่าตอบแทนที่ได้รับคืออาหารทุกมื้อในแต่ละวันกับอีกหนึ่งถุงใหญ่ซึ่งจะฝากไปให้ทางบ้านอาหารมื้อเย็นของแม่ยายและน้องๆจะฝากไปกับรถซึ่งจะเข้าหมู่บ้านเพียงวันละ1เที่ยวในช่วงบ่ายพ่อยายฝากกะเพราไปให้แม่นี่เด้อขอบคุณค่ะก็ดีใจหลานฝากมากก็ดีใจคือหมู่บ้านกับหลานฝากมาก็ได้กินนั่นแหละค
ของหลานที่ฝากมานั่นแหละครอบครัวตอนนี้มีกิ๊กเป็นพี่มีน้องที่กำลังเรียนอยู่อีก2คนยายและแม่ลูกๆทุกคนต้องช่วยกันทำงานเท่าที่จะทำได้แต่พี่คนโตอย่างกิ๊กต้องช่วยทำงานมากกว่าใครๆแต่เรื่องการเรื่องงานนี่เก่งอยู่กับแม่กับยายก็เก่งตั้งแต่อยู่โรงเรียนประถมจิกนะว่าแต่ยายว่าอยากหยังมันก็สิไปหาแต่มันเองบ่กินจังสมมุติว่าจิกุ้งนี่มันบ่กินแต่ถ้าแม่ถ้ายายว่าอยากมันก็ไปหาให้กินต้องทำงานนี้ต้องรับจ้างแบบเยอะค่ะต้องหางานทำแล้วก็ต้องมีเงินส่งให้ทางบ้านแล้วก็ตัวหนูจะต้องไม่ได้ขอแม่ค่ะครอบครัวของกิ๊กเป็นชาวอีสานที่อพยพย้ายถิ่นมาหาที่ทำกินในภาคเหนือด้วยความคิดว่าจะสามารถตั้งหลักปักฐานได้แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่อายุไปกับบางปีนี่แล้วก็คิดว่าปีหน้าสิรวยมันก็อายุไปเรื่อยๆไปแบบนั้นแหละแล้วมันก็นั้นไปเองก็คิดว่าปีใดสิรวยมันก็บ่รวยมันก็อยู่แบบนี้มันเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆแล้วจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของชีวิตก็เกิดขึ้นเมื่อพ่อกับตาถูกจับและถูกตัดสินจำคุกด้วยข้อหามีกัญชาไว้ในครอบครองและยังไม่รู้ว่าเมื่อใดจะพ้นโทษอย่างคนอีสานนี่นะคะกัญชา4ต้น5ต้นนี้แค่ต้นเล็กๆ เป็นต้นกล้า อย่างนี้ก็คิดว่าเราปลูกใส่ต้มไก่ใส่อะไรอย่างนี้นะคะเพราะไม่คิดว่าจะมีโทษร้ายแรงก็ปลูกไว้กินอย่างนี้ค่ะใส่ต้มไก่ใส่แกงอะไรนี้ก็คิดว่าไม่ผิดนะคะก็ไม่รู้เท่าไม่ถึงการนะคะตอนนั้นมีพ่อใช่หรือเปล่าก็พอมีเงินบ้างค่ะแล้วก็ไม่รู้จักคุณค่าของเงินเลยค่ะเวลานี่ก็ปล่อยเรียนก็ไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่ค่ะช่วงแรกค่ะแย่ค่ะแย่มากเลยเพราะพ่อกับแฟนนี่ก็เป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเลยเพราะแม่กิ๊กนี่ก็เป็นหอบถ้าทำงานหนักนี่จะหอบมากเลยค่ะไปล้างจานให้อาจารย์เยาวนาถแล้วก็ถางหญ้าบ้านอาจารย์เย็นใจค่ะแล้วก็ทำความสะอาดที่อาจารย์นริศราทำเซรามิกแล้วก็รดน้ำต้นไม้นี่วันเสาร์ค่ะแม่ไม่ค่อยแข็งแรงเป็นโรคหอบทำงานหนักไม่ได้นอกจากจะต้องแบ่งเบาภาระด้วยการย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนแล้วกิ๊กยังต้องช่วยหารายได้อีกทางก็จะไปที่หอพักค่ะแล้วก็ไปบอกแต่บางครั้งพวกหนูก็รู้เองค่ะเพราะทำเป็นงานประจำรู้ก็คือย่าแบบมันจะรกค่ะพวกหนูก็จะมาถางรับจ้างสู้กันกินไปแบบนี้แหละไปวันๆแบบนี้แหละไม่ยังไงกินอาจารย์มักจะหางานให้ทำเพราะรู้ว่ากิ๊กต้องส่งเงินให้ทางบ้านทุกเดือนแม้จะเป็นงานเพียงเล็กน้อยค่าแรงไม่มากนักมีเงินส่งมาให้ทางบ้านนี่คุ้มค่ะผู้ใหญ่บางคนนี่ค่ะที่เป็นวัยรุ่นนี่ค่ะเขาก็จะขอเงินพ่อแม่ไปใช้ในทางที่ผิดจะดูเขาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยค่ะแล้วก็มาปรับปรุงตัวเองค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่จะได้กลับบ้านไปเยี่ยมแม่ระยะทางจากโรงเรียนถึงบ้าน60กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมงเสียค่ารถไปกลับ80บาทอาจารย์ที่นู่นให้กลับเดือนละ1ครั้งค่ะช่วงแรกนี่ได้กลับบ่อยค่ะแล้วก็ช่วงหลังนี่ไม่ค่อยได้กลับเลยค่ะทั้งค่ารถแล้วก็หนูก็ที่นู่นมันทำงานมันก็ได้เงินเวลาที่ผ่านไปไม่เคยปล่อยให้ไร้ความหมายเพราะนั่นหมายถึงความอยู่รอดของครอบครัวสอนว่าก่อนที่ตัวเองแบบจะแพ้นี่ค่ะเราต้องช่วยตัวเองก่อนค่ะนี่พ่อสอนกับตาสอนค่ะ
อย่าท้อค่ะถึงจะได้กลับบ้านเพียงเดือนละครั้งได้อยู่กันพร้อมหน้าเพียงไม่นานแต่ก็ได้ภูมิใจว่าเงินที่เก็บหอมรอมริบจากหยาดเหงื่อแรงกายจะได้หยิบยื่นให้กับแม่อีกครั้งหนึ่งหนูมาก็การบ้านบางครั้งหนูก็ได้สอนน้องด้วยค่ะแล้วก็แม่ก็ดีใจค่ะแต่ยายจำไม่ค่อยได้ค่ะยายนี่จำหนูไม่ค่อยได้ค่ะถ้าปิดว่าง 3-4 วันนี่ก็มาถ้าปิดอาทิตย์เสาร์จังซี่ก็บ่มาเพราะว่ามันมาแล้วมันก็ได้กลับไว้เนาะบางวันมันกันดานรถก็บ่ค่อยออกก็สิคถ้ารถบ่ออกสิก็เป็นอันว่าขาดโรงเรียนแล้วก็เลยบ่ค่อยมาถ้าปิดหน่อยๆวันนะพี่ที่นู่นเขาก็แนะนำทำยังไงถึงจะไม่คิดถึงบ้านก็ให้แบบให้ทำงานค่ะไม่ต้องอยู่ว่างๆค่ะให้ทำอ่านหนังสืออะไรก็ได้แม้อยู่ห่างกันแต่ไม่ห่างไกลเกินความรับผิดชอบของเด็กคนหนึ่งที่จะดูแลคนทั้งบ้านให้มีอยู่มีกินเวลาจะใช้เงินต้องนึกก่อนค่ะแบบใช้เงินสำหรับจำเป็นเท่านั้นค่ะอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นหนูก็ซื้อค่ะแต่อะไรที่ไม่จำเป็นหนูก็จะไม่ซื้อเลยค่ะร้านคนนี้คิดว่าดีอยู่การทำการทำงานน่ะดีมันสิบ่บ่นหนูข้านหนูเกลียดจังซี่สิบ่เคยบ่นเรื่องนี้เลยมันเถาะเห็นที่เขาดีขึ้นก็สบายใจขึ้นนะคะทำเพื่อพ่อแม่ให้สบายก่อนค่ะแล้วตัวเองถึงจะสบายค่ะบริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS มอบทุนช่วยเหลือครอบครัวให้ 10,000 บาทและมอบทุนการศึกษาให้ภัทรวดีเมฆชุ่มอีกปีละ 5,000 บาทและจะเพิ่มเป็น 7,000 บาทในระดับมัธยมปลายและอีก 10,000 บาทเมื่อศึกษาต่อในระดับปวส.หรือปริญญาตรีตั้งใจเรียนค่ะเพราะว่าตาหวังอีกค่ะตาอยากให้หนูเป็นพยาบาลค่ะแล้วแม่ด้วยค่ะถึงไม่รู้ตัวเองได้เป็นหรือไม่ค่ะแม้ว่าการเดินทางจะเป็นอุปสรรคระหว่างเธอกับบ้านแต่เธอบอกว่าไม่เคยย่อท้อค่ะและพร้อมที่จะสู้เพื่อทำวันนี้และวันข้างหน้าให้ดียิ่งขึ้นท่านผู้ชมคะยังมีคนเก่งหัวใจแกร่งอีกหลายคนที่อยู่ในที่ต่างๆในบ้านเมืองของเราถ้าท่านผู้ชมพบเห็นสามารถบอกเล่ามาได้ที่รายการของเราตามที่อยู่ที่ปรากฏบนจอนะคะหรือว่าโทรศัพท์มาที่หมายเลข02513-1990-8 ต่อ303พบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะ